คริสต์มาสค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ Night Entertainment Live ด้วยได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมื้อดึกกันแล้วคืนนี้อยู่กับแซนตี้ฝนนะคะนี่แต่งตัวจัดเต็มแบบนี้แน่นอนค่ะว่าเรามีข่าวบันเทิงมามอบเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะตลอดทั้งวันในวันนี้เลยค่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยข่าวแรกวันนี้จะไปที่นักร้องลูกทุ่งสุดฮอตนะคะตรีชัยนรงค์นั่นเองค่ะช่วงหลังๆเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตมั้ยเขาจะแบบเหมือนตัดพ้อชีวิตผ่านโซเชียลหลายๆคนเป็นห่วงนะแล้วก็แอบสงสัยไม่ได้แหละว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับตรีหรือเปล่าเมื่อวานนี้เขามางานปาร์ตี้ค่ะที่คลื่นลูกทุ่งมหานครแน่นอนว่านักข่าวของเราก็ไปจ่อไมค์ถามตรีกันมาว่าเกิดอะไรขึ้นตรีเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็ยังเล่าถึงคู่จิ้นอย่างน้องเข้าทิพย์ด้วยนะตรีเขาบอกเลยนะว่าช่วงเวลาที่แบบมีปัญหาหรือว่าทำงานหนักๆเนี่ยก็ได้น้องเข้าทิพย์นี่แหละเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะร่วมส่งแม่สู่สวงสวรรค์อีกครั้งค่ะลูกทุ่งสุดฮอตตรีชัยนรงค์ที่เพิ่งจัดงานบุญฉลองอัฐิคุณแม่สมบูรณ์โยธาที่วัดประชาสามัคคีหนองนกเขาจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมางานนี้นะคะนักร้องคู่จิ้นข้าวทิพย์ธิดาดินก็เดินทางไปร่วมงานด้วยโดยตรีเปิดใจว่าข้าวทิพย์น่ะถือเป็นกำลังใจสำคัญที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ซัพพอร์ตกันในช่วงเวลาที่อ่อนไหวไม่ว่าข้าวทิพย์นั้นจะงานหนักแค่ไหนก็ตามค่ะอันนี้ต้องขอบคุณหัวใจน้องเหมือนกันนะเพราะต้องถ่ายละครเลิกก็ค่ำอยู่แหละแต่น้องก็ตั้งใจแบบไปหาเราอะไรเงี้ยครับเหนื่อยกับถ่ายละครก็พอแรงแล้วก็ยังแบบไปให้กำลังใจเราอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องจริงๆ10 11 12นี่เราจะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไปถึงบ้านก็เช้าแล้วไปถึงบ้านก็ต้องไปเตรียมงานก็แทบไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปดูเวทีไปดูพื้นที่หมอลำตั้งเวทีอะไรเงี้ยแล้วพอตอนที่น้องก็รู้ว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยน้องมาถึงน้องก็มานั่งให้มาให้กำลังใจมันเป็นความเชื่อของทางบ้านพี่เตียนะครับก็คือปล่อยลูกโป่งปล่อยธงตอนที่ปล่อยธงอ่ะก็มีน้ำตาหมายถึงตัวพี่เองนะครับก็มีน้ำตามันมีความรู้สึกแบบเหมือนใจหายนิดนึงแล้วว่าโอ๊ยแม่เราจะไปแล้วเหรอจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับเขาก็อยู่ตรงนี้แต่มันเป็นความรู้สึกเฉยๆที่มันรู้สึกแบบแวบว่าตอนที่ลูกโป่งมันลอยขึ้นฟ้าไปแล้วแบบเรามีน้ำตาน้องก็เป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆคอยรูปหลังนะคอยยื่นทิชชู่ให้อะไรเงี้ยครับก็คอยเช็ดน้ำตาให้เลยหนุ่มตรียังชี้แจงเรื่องที่ตนนั้นมักตัดพ้อชีวิตลงโซเชียลโดยยอมรับว่ามีปัญหาภายในครอบครัวจริงรู้สึกเหมือนตัวเองต้องแบกรับภาระอยู่คนเดียวจึงอยากจะระบายออกไปบ้างดีกว่าเก็บสะสมเอาไว้รอวันปะทุจนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเสาของบ้านอุจจาระไม่ออกฉี่ไม่ออกก็ตีนี่แหละอะไรเงี้ยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยมาประดังประเดี๋ยวอยู่ที่เราแล้วมันซึ่งจะผ่านงานแม่ไปด้วยแล้วเราหมดงานแม่ค่อนข้างเยอะจบงานแม่มาก็ยังมีอะไรที่มันต้องแบบเข้าหัวเราอีกอะไรเงี้ยครับเนี่ยว่าจะหลักๆ ก็คือเรื่องปัจจัยเรื่องเงินที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเราหาอยู่คนเดียวมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะว่าบางทีเราแบกไว้เยอะๆมันแบกจนมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วทำไมต้องที่เราทำไมต้องมาที่เราคนเดียว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 อะไรครับมันก็เลยได้มีโพสต์นั้นออกมาว่าโอเคเอะอะไรก็งั้นก็จบที่เรานี่แหละหลังๆมาแม่ก็เริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าพี่ตีเป็นคนแบบไหนคือถ้ามันไม่สุดจริงๆพี่ตีก็จะไม่โพสต์อะไรเงี้ยครับคือคนเราอะถ้ามันไม่ได้ระบายออกไปบ้างอะมันจะระเบิดแล้วถ้าเวลามันระเบิดมันจะระเบิดแรงมากโพสต์แล้วก็คือจบพี่ตีก็ไม่ได้อะไรต่อนะครับเหมือนมันได้มันไม่ได้โยนมันออกไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับถึงจะมีเรื่องในใจนะคะแต่เมื่อขึ้นเวทีหนุ่มตรีก็พร้อมสร้างความสุขเต็มที่โดยเฉพาะในงานปาร์ตี้พาสุขสันต์มหัศจรรย์วันดีๆของคลื่น LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครเมื่อวานนี้ที่ทำเอาเจ้าตัวเป็นปลื้มสุดๆเพราะแฟนๆยังคงให้การตอบรับอย่างอบอุ่นเสมอเลยล่ะค่ะอย่างที่ตรีบอกก็จริงนะคะเวลาที่เรามีปัญหาหนักๆอะไรก็ต้องได้ระบายออกไปบ้างเนี่ยมันก็ดีกับตัวเราด้วยแล้วคนรอบข้างก็จะได้เข้าใจเรามากขึ้นด้วยเป็นกําลังใจให้ตรีนะคะส่วนตอนนี้ไปต่อที่คู่รักคู่หวานลีเดียกับแมทธิวค่ะคุณผู้ชมคู่นี้เขาหวานกันตลอดนะทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในโซเชียลด้วยลีเดียเขาบอกมาว่าเอ๊ะของอย่างเงี้ยมันต้องมีเคล็ดลับมัดใจค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่หวานแหววไม่มีตกเลยจ้าถึงแม้จะแต่งงานกันมา8ปีกว่ามีลูกสุดน่ารักแล้วถึง3คนสำหรับคู่ของคุณแม่สายดีว่าลีเดียสรัญรัตน์และสามีกล้ามล่ำแมทธิวดีนที่เห็นสวีทหนักในโซเชียลแต่ความเป็นจริงคุณแม่คนสวยบอกว่าหนูและสามีน่ะต้องกางสมุดล็อกคิวหวานกันข้ามปีเลยนะแม่ทำงานมาหนักตลอดทั้งปีคือแทบจะไม่ได้มีวันหยุดก็เลยแบบถ้าจะเที่ยวได้แบบมีเวลาให้กับครอบครัวจริงคือต้องล็อกคิวแล้วก็พูดทั้งคู่ว่าห้ามรับงานเราจะเอาเวลาให้กับครอบครัวเพราะไม่งั้นแต่ละคนจะว่างไม่ตรงกันแล้วคู่เราสวีทกันยังไงเพราะว่างานแน่นทั้งคู่ ก็ต
ตามโอกาสที่ได้ค่ะเวลาที่มีก็แล้วแต่ช่วงตอนแรกก็เราก็พยายามนัดกันว่าเออไปดินเนอร์กันแบบอาจจะเดือนละครั้งอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งก็ได้เป็นบางช่วงบางช่วงมันก็ไม่ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแอบงอนเขาไหมไม่ก็แบบเข้าใจอ่ะเพราะเราเองก็ยุ่งก็เลยอย่างที่บอกคือต้องล็อกคิวจริงๆว่าแบบช่วงนี้เราขอพักเราขอไปเที่ยวขอมีเวลาให้กันและกันให้กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคือจะสวีทต้องล็อกคิวต้องล็อกคิวแล้วต้องล็อกล่วงหน้าจะเป็นกินข้าวกันมื้อนึงเนี่ยต้องล็อกคิวกันล่วงหน้าเพราะไม่งั้นมันไม่มีทางได้คิวตรงกันล็อกคิวจริงๆแบบต้องไปเปิดแล้วสมุดคิวว่าวันนี้ดินเนอร์กับสามีเวลา1ทุ่มที่ร้านนี้แล้วก็ต้องล็อกไปจริงๆใครคิวคอดกว่ากันคือมันไม่ตรงกันเดี๋ยวว่าพี่แมทเขาก็งานแบบ MC เยอะอีเวนต์เยอะรายการก็เยอะของเด็กก็งานคอนเสิร์ตงานถ่ายทำงานรายการอะไรแบบมันจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าความฮอตเป็นเหตุค่าเทอมมันแพงค่าบ้านก็แพงค่ะต้องทำไว้ก่อนนะคะเวลาที่มันมีค่ะดีกว่าไม่มีงานค่ะสำหรับทริปปีใหม่นี้นะคะคุณแม่ลีเดียบอกว่าล็อกคิวเอาไว้แล้วเรียบร้อยแต่ก่อนจะหยุดยาวก็ต้องขอรับงานเมคมันนี่รัวๆไปก่อนพอปิดปีใหม่ปุ๊บค่อยพักตะลุยทริปแฟมิลี่แบบทันใจเลยจ้างานก็สำคัญความหวานกับคู่ชีวิตก็สำคัญเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมไปต่อที่พระเอกหนุ่มเคนภูมิค่ะเขาบอกมานะคะว่าตอนนี้เขาหลงไหลแล้วก็รักการปลูกต้นไม้มากๆเลยชีวิตเขาเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงโควิด-19คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าช่วงนั้นน่ะทุกคนน่ะต้อง work from home ช่วงนั้นเคนเขาก็หันมาปลูกต้นไม้เช่นกันนะคะแล้วก็ค้นพบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขารักมากๆจนต่อยอดเป็นธุรกิจใหญ่โตเลยค่ะหายหน้าไปเรียนต่อที่อังกฤษแถมยังไม่มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลมาพักใหญ่ค่ะสำหรับเคนภูมิซึ่งเจ้าตัวน่ะรีบบอกเหตุผลก่อนทุกคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะความสับเคร่าของตัวเองที่ใส่รหัส Instagram ผิดไม่ใช่อยากจะพักการเล่นโซเชียลหรือว่าถูกแฮกแต่อย่างใดจ้าผมมาคิดว่า IG ผมโดนแฮกเพราะว่าแม่บอกว่ามันขึ้นไฟออนทั้งคืนเลยงวงเงียตื่นมาจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดแต่มันส่ง OTP โค้ดมาที่เบอร์ไทยของเรามันก็เลยเปลี่ยนพาสเวิร์ดไม่ได้มันก็เลยล็อกเอาท์ออกไปเราก็เลยเล่น IG ไม่ได้ประมาณเป็นเดือนนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เคนภูมิหายไปใช่กลับมาไทยครั้งนี้นะคะหนุ่มเคนยังเตรียมลุยโปรเจกต์ใหญ่ทำสวนทุเรียน200ไร่ที่หาดใหญ่ช่วงนี้ก็เลยต้องบินลงใต้ทีเพราะตั้งใจจะส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกนั่นเองค่ะไปหาดใหญ่บินไปดูสวนทุเรียนมาครับทำสวนทุเรียนด้วยเหนื่อยมากครับเพราะว่าทำค่อนข้างใหญ่ปีหน้าเราจะเริ่มเปิดช่องทางของสวนเราให้ได้รับชมกันแล้วครับเริ่มต้นประมาณ200ไร่คือเราชอบปลูกต้นไม้แล้วเราก็รู้สึกว่า เราน่าจะพัฒนาที่ดินของเราให้มันมีมูลค่ามากขึ้น2ปีเราน่าจะเริ่มขายแล้วเดี๋ยวจะพาทัวร์เลยครับพาทัวร์พาเล่นอะไรในสวนให้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บเองไหมคะเก็บเองครับส่วนความสัมพันธ์กับสาวเอสเธอร์นั้นหนุ่มเคนบอกว่ายังมุ่งมั่นเดินหน้าจีบใหม่เต็มที่จนกว่าฝ่ายหญิงจะใจอ่อนกลับมาเป็นแฟนพร้อมฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้คู่ตนด้วยละค่ะก็ขอให้สำเร็จนะทั้งเรื่องของปลูกต้นไม้และปลูกต้นรักนะคะไปกันต่อเรื่องนี้ค่อนข้างน่าตกใจค่ะเมื่อเช้านี้นะคะนักร้องนักแสดงสาวน้องอายเขาแจ้งความนะคะเพราะว่าถูกนำภาพไปตัดต่อทำเป็นภาพอนาจารแล้วก็ส่งในกลุ่มแชทลับทำให้เจ้าตัวเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะซึ่งได้รับการประสานงานจากแม่บุ๋มปณิดาพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงของเราเนี่ยแหละแต่แม่บุ๋มของเราก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกันแล้วเพิ่งไปร้องกับตำรวจไซเบอร์มาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่เรื่องนี้มันน่าตกใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่น้องอายหรือว่าแม่บุ๋มที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้นต้นหอมกุลตลาก็ตกเป็นเหยื่อนะโดนนำภาพไปตัดต่อภาพอนาจารเช่นกันค่ะซึ่งต้นหอมบอกมาเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่อยู่นิ่งๆแน่นอนจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะถึงจะเฟรนลี่ขี้เล่นแต่ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องโดยเฉพาะการล้ำเส้นย้ำศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงที่ต้นหอมสกุลตลาเพิ่งตกเป็น1ใน40คนบันเทิงถูกแก๊งตัดต่อภาพอนาจารนำภาพไปขายในกลุ่มลับมาหมาดๆซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ปล่อยให้คนผิดลอยนวลเดินทางเข้าพบตำรวจไซเบอร์ในฐานะผู้เสียหายพร้อมออกปากว่าไม่ควรมีใครกลายเป็นเหยื่อกับการหาเงินในรูปแบบที่ผิดต่อความเป็นมนุษย์แบบนี้ค่ะคืออันนี้มันจะเป็นเหมือนแฟนเพจหรือเป็นแอปอะไรสักอย่างนึงนะคะที่เก็บตังคุณแล้วถ้าคุณอยากเห็นใครถอดเสื้อผ้าคุณก็แค่เอารูปนั้นไปให้เขาจะตัดต่อ AI จะทำการถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่บอดี้เข้าไปซึ่งมันไม่ใช่บอดี้หอมนะคะสังเกตดีมจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะมันไม่ใช่บอดี้เรามันก็ไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อกับเรื่องพวกนี้นะคะบวกกับมันเป็นการหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของคนอื่นมันก็ไม่ใช่แค่หอมคนเดียว
ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่โดนอะไรเงี้ยใครที่แบบได้รับรูปหอมก็คิดว่าอย่าแชร์ต่อดีกว่าหอมเนี่ยถูกตัดต่อคำพูดหรือคลิปในเว็บพนันเนี่ยเยอะมากๆค่ะเพราะว่า เหมือนกับเราเคยทำรายการเกี่ยวกับเรื่องวงการพนันแล้วก็หรือมีคนโทรปรึกษาในผู้โทรเรื่องของการพนันเราก็มีพูดหลายอย่างหลายตอนมากมีทั้งแบบโทษของมันแล้วทำไมคนเล่นแล้วเล่นได้จริงเขาก็เอาตัดตรงเนี้ยคำพูดตรงเนี้ยว่าต้นหอมมาไปการันตีว่าเว็บเขาเนี่ยเล่นได้จริงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆหอมว่าผู้บริโภคอะเวลาดูก็รู้อยู่แล้วว่าเราคงไม่ได้เชิญชวนหรือรับงานโฆษณาพวกนี้อยู่แล้วหอมรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นแบบเครื่องมือทางเพศคือคนก็ไม่ได้สนใจผลงานการแสดงของเราแล้วมันก็ทำให้เป็นการเปิดช่องให้กับคนที่เขาป่วยทางจิตอะก้าวเข้ามาหาเรามากขึ้นเพราะเขารู้สึกอุ้ยเธอกล้าถ่ายแบบนี้หรอฉันก็เขาก็จะส่งอะไรมาอะไรเงี้ยไอ้ภาพลับหรือของลับต่างๆที่ส่งให้หอมอ่ะแอดมินเป็นคนดูทุกโซเชียลของหอมนะคะแล้วก็แอดมินเป็นทอมเนาะเห็นนะก็ตกอกตกใจนะก็ไม่คุ้นชินก็จะขอความกรุณาว่าไม่ต้องส่งมาแม้ที่ผ่านมามือดีจำนวน2คนจะถูกตำรวจควบคุมตัวได้แล้วซึ่งต้นหอมในฐานะผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้ต้องการผู้ที่มีความรู้เข้ามาช่วยเหลือในการฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายเพราะอยากให้คนผิดรู้สึกถึงผลของการกระทำของตัวเองบ้างค่ะอย่างที่พี่หอมบอกนะคะได้รับภาพมาอย่าแชร์ต่อนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อทุกคนด้วยค่ะไปกันต่อค่ะที่คู่รักดีกรีผู้จัดละครค่ะจ๊ะกับเอิร์นนั่นเองค่ะเขาก็เล่นละครนะคะแล้วก็ทำละครป้อนวิก3มาโดยตลอดแต่ว่าล่าสุดทั้งคู่ค่ะขอผันตัวเป็นผู้จัดละครอิสระแล้วค่ะเงินก็มีการแจ้งทางช่องแล้วครับเพราะจริงๆอันนี้เป็นอีกแนวนึงเนาะที่เราไม่เคยทำแล้วเป็นคือแต่ละช่องก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันยืนยันว่าไร้ปัญหากับบ้านหลังเก่าค่ะสำหรับคู่รักจ๊ะจิตตาภาและเอิร์นนิธิพัฒน์ผู้จัดฟรีแลนซ์ป้ายแดงที่โดดมาทำละครข้ามช่องโดยทั้งคู่บอกว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือในฐานะผู้จัดละครทั้งยังบอกว่าพร้อมร่วมงานกับทุกช่องอีกด้วยค่ะไม่เรียกว่าตัดสินใจแล้วกันเรียกว่าโดนบังคับดีกว่าเป็นไฟบังคับเป็นไฟบังคับจากใครคะจากพี่แดงเป็นคนชอบซีรีส์ต่างประเทศซีรีส์สืบสวนสอบสวนเราก็ได้ลองมาคุยกับทางโมโนที่เขาต้องการอยู่พอดีครับก็เลยได้ว่าเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนได้มาลองทำอะไรใหม่ๆเพราะเราก็ไม่เคยทำแนวนี้เลยแต่เป็นแนวที่เราจริงๆเราชอบทำกันอยู่แล้วเราก็จะมีงานที่หลากหลายมากขึ้นว่าตรงนี้สุดท้ายมันก็เป็นผลประโยชน์แก่ผู้ชมพิสูจน์ฝีมือด้วยว่าจริงๆผลงานของเราจริงๆคนไทยก็สามารถทำแนวนี้ได้ไม่แพ้ต่างชาติตอนนี้เราก็เตรียมพล็อตแล้วก็สามารถไปเสนอที่หลากหลายเราก็จะมองที่ว่าที่ไหนต้องการแบบไหนเราก็จะได้เตรียมตัวไปครับด้านสาวจ้าที่หายหน้าจากงานแสดงไปนานก็ยังไม่พร้อมกลับมารับละครยาวเพราะว่าอยากทุ่มเวลาให้กับการเลี้ยงลูกแต่ถ้าหากมีโปรเจกต์ที่ใช้เวลาสั้นๆตนก็อาจเซย์เยสให้หายคิดถึงก็เป็นได้ค่ะคิดอยู่แต่ว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างสั้นอะใช้ระยะเวลาไม่เยอะเพราะว่าจ๋าอยากเลี้ยงลูกหนังสั้นหนังอะไรอย่างงี้ยินดีคนนี้ยินดีรับเพราะเขาอยากเล่นมากที่เราเล่นอะเรื่องนึงเป็นปีอย่างนั้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวอะที่จะต้องแบบ6โมงเช้า4ทุ่มแล้วเอาเวลาไหนไปเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยแม้ตอนนี้จ๊ะเอิญจะขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝดที่โฟกัสเรื่องลูกเป็นหลักแต่ก็ต้องมีกฎไปออกเดทกันทุกเดือนเพื่อเติมความหวานให้กันนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณต้นคริสต์มาสเก๋ๆแบบนี้นะคะจากไอคอนสยาม X วิชุลดาด้วยนะคะจากงานไอคอนสยาม World of Gift เก๋มากๆเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่แซ่บแต่ชัวร์ไม่มั่วนะ 11:30 ช่อง9กด30มาเจอกันคืนนี้ Merry Christmas มีความสุขกันทุกคนนะคะฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ